วันนี้เราเรียนกับอาจารย์มัฟฟินซึ่งเป็นเพศผู้นะวันนี้เราเรียน reproductive สิ่งที่เรามองเห็นภายนอกนะคะเราก็ดูว่าวัวตัวนี้เป็นวัวตัวผู้เนาะเราก็จะเห็นตัวที่ยื่นออกมาเห็นไหมเราเรียกเราภาษาชาวบ้านเราเรียกไข่ถูกไหมไม่ไข่วัวแต่จริงๆถ้าเราเรียนปั๊บเราจะต้องดูว่าตรงส่วนนี้มันอยู่ในอะไรสิ่งที่เราเห็นว่าเป็นหนังเห็นไหมเป็นหนังเนี่ยเราเรียกอะไรสกอตุ้มหรือว่าถุงมุ้งอันทะถูกไหมแสดงว่าข้างในนี่คืออันทะเราจะมองเห็นอันทะเป็นก้อนตามยาวนะก้อนอันทะที่อยู่ตรงนี้มีหน้าที่ในการผลิตสเปิร์มเราเรียกก้อนตรงนี้ว่าเซมินิฟาร์ทูบูนะส่วนตรงนี้เรามองเห็นเป็นหมวกลองทำดูนะเรามองเห็นเป็นหมวกนะตรงนี้ก็จะมีตัวสเปิร์มที่ไปคลั่งอยู่ละโตแล้วนะเฉพาะหมวกนี่ของก้อนนี้นี่คือก้อนใหญ่ที่คือหมวกเล็กใช่ไหมครับเล็กๆอันนี้ EP ดีไดมิดดังนั้นเวลาเรามีไข่ข้างเดียวเราเรียกเทสทีแต่ถ้าเราไข่สองข้างเราเรียกเทสเทสถูกไหมอันนี้ก็เป็นส่วนของระบบสืบพันธุ์พอมองขึ้นไปข้างบนนี่นะเห็นไหมดูรวมตรงนี้เป็นจุดรวมกันเห็นตรงนี้ตรงขั้วตรงเนี้ยขั้วของอันท้าเราก็จะมองเห็นมีต่อมน้ำเหลืองที่ทำหน้าที่ในการเขาเรียกอะไรดูแลความสะอาดเรียบร้อยนะอันนี้เรียก internal lymph node นะพอมองตรงนี้เราเห็นถุงเนี่ยลงมาตรงนี้เป็นที่เก็บเหมือนกับที่เก็บส่วนของจุกเขาเนาะหรือเราเรียกตรงนี้ว่าส่วนที่เก็บถุงหุ้มอันถุงหุ้มเขาเรียกองคชาตนะตรงนี้เป็นถุงที่เป็นคิวตาเนียสคือถุงผิวหนังภายนอกเราก็มาไล่ดูอันนี้จะจับเป็นท่อนลองจับดูก่อนจะเป็นท่อนยาวถ้าเป็นท่อนๆอย่างเงี้ยแล้วแข็งๆลงมาหน่อยลองจับดูก่อนลงข้างในก็เป็นองคชาตองคชาตเนี่ยภาษาอังกฤษเราเรียกพินิสส่วนถุงหุ้มเราเรียกอะไรถุงหุ้มพินิสเราเรียกอะไรพิวส์เนาะเราไม่เรียกพูพิวนะพิวส์ในวัวจะมี2อันมีคิวตาเนียสนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะดูว่าหลังจากเรายึดเนี่ยฮะเรายึดได้ตัวนี้ได้ก็ตกค่อยๆเนี่ยนะตรงนี้อันนี้ยังไม่ใช่ส่วนที่เป็นนี่นะยังไม่ใช่ส่วนที่เป็นพินิจเขานะตรงนี้เป็นถุงหุ้มเป็นพิวที่เป็นเขาเรียกเยื่อแดงหรือว่าเยื่อเมือกนะเดี๋ยวเราต้องมาลองว่าจะถกลงไหมเดี๋ยวให้ลองปากตาลองถกดูจับต้องจับจับองค์ชาติไปก่อนเห็นพิวไหมพิวที่เป็นเมมเบรนเนี่ยสีแดงตรงนี้เราใช้ในการเช็คกรณีสัตว์มีโลหิตจางไหมถ้าเกิดว่าสีมันซีดมากก็ถือว่าไม่ค่อยดีต้องติดชมพูระวังนะมัฟฟินไม่ใช่วัวเรียบร้อยออกไหมห่วยค่ะ ลักษณะของตัวเพนิสวัวเนี่ยมันจะงอเป็นเขาเรียกงอเป็นตัว S หรือว่าซิกมอยด์เฟกเซอร์มันจะเก็บจุ๋มมันได้เพื่อรักษาเขาเรียกเพื่อความปลอดภัยของตัวมันเองนะถ้าจะให้ออกนี่ต้องฝีมือต้องมาลุ้นว่าจะออกไหมต้องล็อกแน่นๆต้องล็อกไว้ให้ได้แล้วค่อยถกขึ้นไหนเออออกมาดุดน้ำมันกำลังมาโอ้กำลังมากำลังคือทางลุ้นว่าวันนี้เราจะได้เห็นพินิจวัวไหมอย่าขึ้นไปได้ไหมอยู่ที่สุดแล้วที่ลูกข้างหลังนิดนึงให้มันไหลๆลงไหมไม่เป็นไรลองจับจากภายนอกก็ได้เนาะจับจากภายนอกว่ามันเป็นลำแข็งพวกนี้จะไม่ใช่เป็นลักษณะของการขยายขนาดแต่จะเป็นลักษณะของการใช้ความยาวในการผสมพันธุ์เนาะความยาวอันนี้เป็นเพศผู้โอเคเนาะ